แม้จะมีคําเตือนมาต่อเนื่องนะครับว่าการกินไส้กรอกการกินลูกชิ้นมากเกินไปอาจจะกลายเป็นผลร้ายต่อสุขภาพแต่ทุกวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับหลังจากที่เราพบว่าโรงงานบางโรงงานอย่างเช่นล่าสุดไปเจอที่ชลบุรีเขาใส่สารบางอย่างเข้าไปทำให้อาหารที่กินเข้าไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพคำถามคือแล้วผู้บริโภคอย่างเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วมีคำเตือนจากแพทย์ออกมา บอกว่าให้หลีกเลี่ยงไส้กรอกที่ไม่มียี่ห้อแต่ว่าโรงงานนี้ผลิตไส้กรอกติดยี่ห้อด้วยแต่ก็ใส่สารในไตรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาสองคนนี้เป็นคนทำอ๋อเขาจะใครเป็นคนบอกให้ทำอะไรไม่จับใส่เส้นเดียวใส่บางทีมันอยู่ในนี้อยู่แล้วใครบอกอะไรมาแล้วก็ใส่แล้วก็ลองทำให้พี่นี่เป็นสภาพของโรงงานที่ผลิตไส้กรอกนะคะเขาทำทั้งไส้กรอกหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจไปพบความเชื่อมโยงกับกรณีเด็กป่วยหลังจากกินไส้กรอกกันไปในหลายจังหวัดโรงงานอยู่ในสภาพไม่ถูกสุขลักษณะค่ะทั้งการผลิตอุปกรณ์สารเจือปนในอาหารและเครื่องปรุงต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดตัวอย่างไปตรวจสอบหลายรายการนะคะเจ้าของโรงงานยอมรับว่าผลิตสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตให้ทั้งหมด32ยี่ห้อและทั้งหมดถูกส่งขายในหลายจังหวัดด้วยกันค่ะทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาทั้ง5จังหวัดที่มีเด็กป่วย9คนเนี่ยเราทางอย.ส่งมาเพื่อที่จะหาว่าแหล่งไหนผลิตนะครับทางปคบ.ก็ทำในก็ทำสืบสวนจากข้อมูลที่ได้มานะครับหลังจากนั้นเราจึงทราบว่าแหล่งผลิตที่ทำให้เด็กป่วยทั้ง5จังหวัด9รายเนี่ยมาจากแหล่งผลิตเดียวก็คือที่บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเดิมพบว่าไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือพวกที่ไม่มียี่ห้อไม่มีฉลากหาแหล่งผลิตไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เสมอไปแล้วค่ะนี่คือฉลากผลิตภัณฑ์ที่โรงงานนี้ใช้ไม่ได้มาตรฐานนะคะทั้งที่มียี่ห้อแต่ว่าไม่มีอย.ค่ะรองเลขาธิการอย.ตรวจสอบแล้วพบว่าไส้กรอกที่ผลิตจากโรงงานนี้ใส่สารไนไตรท์มากเกินไปค่ะสารไนเตรตและไนไตรท์คือสารกันบูดนะคะหรือที่บางคนเรียกกันว่าดินประสิวเขาจะใส่ลงไปในอาหารแปรรูปจำพวกเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างมีไส้กรอกแฮมเบคอนแหนมนะคะหมูยอนี่ก็ใช่ค่ะเนื้อเค็มนี่ก็ใช่นะคะซึ่งในการผลิตไส้กรอกเนี่ยค่ะจำเป็นต้องใส่ไปเพื่อที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอันตรายกับผู้บริโภคแล้วท้ายที่สุดแล้วร่างกายจะขับสารนี้ออกมาเองทางไตค่ะแต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหากันนะครับนั่นก็คือบริษัทหรือว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยใส่สารไนไตรท์มากเกินไปเวลาเข้าไปอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันจะไปทำปฏิกิริยากับเลือดแล้วการขนส่งออกซิเจนในเลือดจะมีปัญหาทำให้เม็ดเลือดของเรามีสีคล้ำลงแน่นอนครับนั่นคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงก็มีคำแนะนำครับจากแพทย์สังเกตได้ครับว่าอาจจะเกิดอาการซีดเช่นปากเขียวตัวคล้ำแบบนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างเมื่อวานเราเล่าข่าวของจังหวัดตรังที่ตรังเนี่ยมีเด็กกินไป15นาทีรู้เรื่องเห็นผลครับแม่สังเกตได้เลยว่าลูกนั้นเริ่มปากเขียวแล้วก็มีอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดลักษณะภายนอกที่ยืนยันนะครับสำหรับคนที่กินไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าได้รับไนไตรท์มากเกินไปเนี่ยจะมีอาการปากเขียวหอบเหนื่อยหัวใจเต้นแรงคลื่นไส้อาเจียนถ้าหนักสุดก็อาจจะเสียชีวิตได้คำถามต่อมาก็คือในกฎหมายเขามีการกำหนดไว้ไหมว่าจะต้องใส่สารตัวนี้เท่าไหร่มีครับแต่โรงงานที่เขาบุกจับที่ชลบุรีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ช่างตวงวัดเขากะแล้วก็ใส่ไปครับว่าที่เป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานหรืออาหารที่เป็นเขาเรียกอาหารไม่บริสุทธิ์ไม่รู้ต้องดูผลการตรวจเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่เท่าไหร่แต่ที่เจอเนี่ยใส่ 2,300 กว่ามิลลิกรัมซึ่งมันเยอะมากนะครับเยอะมากขึ้นอยู่กับปริมาณว่าไปน้องเนี่ยเขาไปถูกที่ไส้กรอกรอบที่ใส่ไปปริมาณเยอะไหมไม่ใช่นั้นนะถ้ากินนะไส้กรอกที่เจ้าที่ได้มาตรฐานกินตามปริมาณการกินแต่ละวันเนี่ยไม่เกิดโทษอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไส้กรอกที่ใส่อาหารในไตรเกินมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่านะแต่รูปคดีและรูปการว่าไปเจอตักก็ไปเกินไปกี่ช้อนตวงหรือกี่ตะพีนะครับนี่ตอบยากนะครับแต่สังเกตอาการได้ถ้ากินเข้าไปแล้ว
มีการเหนื่อยง่ายใจสั่นหรือจะเป็นลมหรือมีปลายมือกระเท้าเขียวเนี่ยให้ถูกใจได้ว่าอาจจะเกิดภาวะที่เรากินไส้กรอกที่ปนเปื้อนในท้ายที่มากเกินผิดปกติจะชัดเจนนะครับแล้วสองยี่ห้อเราเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะมีขายแค่สองยี่ห้อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เข้าไปตรวจร้านขายไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอเต้าหู้ในตลาดมหาชัยนะครับวันนี้ก็ยังไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานข่าวไส้กรอกลูกชิ้นไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังมากขึ้นครับอย่างเจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างที่จังหวัดมหาสารคามครับยืนยันเลยเลือกใช้ลูกชิ้นไส้กรอกที่มียี่ห้อมีแหล่งที่มามีแหล่งผลิตชัดเจนผ่านการตรวจสอบจากอย.แล้วก็กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจกันยี่ห้อมีอย.เราสร้างมีเนี่ยเกตทุกตัวเนี่ยไม่เอาของโน่นเนี่ยมาขายเลยเราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้าเขารู้ใช่ไหมคะลูกค้ารู้เพราะว่าของเรามันมีเกตทุกยี่ห้อมียี่ห้อทุกตัวบอกได้เลยว่าอันนี้ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนบอกได้หมดเลยมันจะบอกลูกค้าจะบอกหมดเลยไปถามลูกค้าบ้างว่าจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเนี่ยนะคะลูกค้าบอกว่าก็จะไม่ได้ซื้อที่ขายตามรถเร่เพราะว่าแบบนั้นจะไม่ทราบแหล่งที่มาอีกด้านหนึ่งก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการซื้ออาหารสำเร็จอาหารที่ประกอบจากไส้กรอกลูกชิ้นอย่างยำไส้กรอกยำลูกชิ้นแซนด์วิชไส้กรอกแซนด์วิชแฮมเนี่ยนะคะก็ยากที่จะตรวจสอบเหมือนกันก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคเองต้องระมัดระวังกันเองให้มากขึ้นส่วนร้านค้าร้านอาหารก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะคะสรุปแล้วโรงงานที่จังหวัดชลบุรีเบื้องต้นจะมีความผิด2มาตราด้วยกันคือผิดพระราชบัญญัติอาหารนะคะใช้สถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกกรรมวิธีแล้วก็แสดงฉลากไม่ถูกต้องและล่าสุดอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงว่าตอนนี้พบเด็กที่เจ็บป่วยด้วยภาวะเม็ดฮีโมโกลบินแล้ว10คนด้วยกันอายุตั้งแต่1ขวบถึง12ปีวิธีการสังเกตที่เป็นข้อแนะนำจากอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คือต้องซื้อไส้กรอกที่มีเครื่องหมายอย.กำกับอยู่บนฉลากอาหารค่ะ